รแกรมไตรมาส1ของบางจากนะครับถ้าดูตัวเลขบัญชีแล้วเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายนิดนึงนะครับซึ่งสาเหตุหลักน่าจะมาจากการขาดทุนจากสินค้าคงคลังหรือ stock loss นะครับซึ่งยังมีตกค้างอยู่จากปีที่แล้วนะมาเยอะพอสมควรนะครับก็ประมาณ 1,700 ล้านนะครับทำให้กำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเริ่มราคาน้ำมันนะครับในไตรมาส1อยู่ที่ประมาณ50กว่าเหรียญ นะครับวันนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ60กว่าเหรียญถ้าจาก stock loss ตรงนั้นกลับมาเป็น stock gain นะครับก็อาจจะทำให้กำไรส่วนนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็1,700 ล้านที่ตั้งสำรองไว้ก็จะได้มีการ reverse รายการกลับเข้ามานะครับตอนนี้เราก็มีลงทุนที่ญี่ปุ่นเรื่องของโซล่านะครับซึ่งจะทำประมาณสัก60เมกะวัตต์ที่เมืองชิบะนะครับกับผู้ลงทุนในเมืองไทยอีก2รายนะครับแล้วก็มีลงทุนทดลองนะครับในเหมืองแร่ลิเธียมนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็มีการศึกษาอาจจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในการขุดเจาะ ENP นะครับแล้วก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานทดแทนอีกนะครับปีนี้ก็ตั้งใจว่าตั้งเป้าไว้จะขยายสัก40สถานีนะครับก็จะเป็นสถานีหลักลักษณะที่เป็นแฟลกชิพนะครับขนาดใหญ่อาจจะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอาหารให้กินมีร้านกาแฟมีร้านขายของในลักษณะนั้นเนี่ยสัก5แห่งที่เราเรียกว่าแฟลกชิพนะครับแล้วอีก35แห่งก็จะอยู่รอบๆกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองใหญ่นะครับเป็นปั๊มของเรานะครับ